พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับก็จะมาเป็นการรันเครื่องนะครับทดสอบการรันเครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับพาวเอ็มอาร์เนาะ 6.2 กิโลวัตต์นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการขึ้นแผงโซลาร์เซลล์นะครับครบแล้วนะ9แผงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ต่อสายกราวนะอันนี้เดี๋ยวทดสอบรันเครื่องกันก่อนนะครับก็ในเบื้องต้นครับก็ผมได้ทำการต่อสายใช้งานไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็น AC in นะครับต่อ AC in ไว้แล้วอันนี้เป็น AC out นะจาก AC out นะครับผมก็มาเข้าที่เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ AC แบบ RCBO นะกันดูดกันช็อตนะครับเพื่อต่อออกไปใช้งานนะครับทดลองต่อไปใช้งานนะแล้วก็เป็นช่องต่อโซลาร์เซลล์นี้ผมเอามาปิดไว้เฉยๆนะการจิ้งจกเข้ามันมีรูเหลืออยู่นิดนึงอันนี้ผมก็ปิดนะนะครับบ้านผมจิ้งจกเยอะนะนะครับแล้วก็ใช้เป็นต่อเข้าจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็ต่อมาเข้าเบรกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ขนาด16แอมป์นะครับเพราะว่าผมต่อสตริงเดียวเนาะลูกกลมกันมานะครับในส่วนของตรงนี้ครับเป็นแผ่นตะแกรงนะแผ่นตะแกรงปิดแบบสำเร็จรูปนะครับอันนี้ผมเคยทำรีวิวไปแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นตะแกรงนะครับกันจิ้งจกนะที่ผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะนะครับก็แผ่นละ18บาทนะครับเป็นแบบมีแม่เหล็กในตัวนะครับก็สะดวกนะถอดเข้าถอดออกทำความสะอาดได้เลยนะครับแปะแค่นี้ใช้ได้นะครับนะครับก็เป็นแผ่นฟิลเตอร์นะจริงๆมันเป็นแผ่นฟิลเตอร์กองฝุ่นของพวกเคสคอมพิวเตอร์นะครับก็เอามาประยุกต์ใช้นะอะไรที่เป็นโครงเหล็กนะครับมันก็ดูดได้นะเพราะมันเป็นแผ่นแม่เหล็กยางนะครับครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการตั้งค่าเครื่องนะในการใช้งานโหมดที่ไม่มีแบตนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปนะครับว่าในช่วงแรกผมจะยังไม่ใช้แบตนะครับเพราะว่ายังไม่มีงบซื้อเนาะนี่นะครับไม่ได้ต่อแบตไว้เนาะจะเน้นประหยัดไฟกลางวันนะครับใช้ไฟจากแผงเป็นหลักนะแล้วก็ถ้าไฟไม่พอหรือว่าเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปใช้AC in ให้อัตโนมัตินะถ้าเกิดไฟไม่พอช่วงกลางวันมันก็จะดึงไฟAC ส่วนที่ขาดนะครับที่แผงผลิตไม่พอนะไปเสริมนะครับก็สำหรับในเบื้องต้นนะในการตั้งค่าการใช้งานนะครับก็กด Enter ครั้งไว้นะครับตั้งแค่3เมนูนะให้ไปที่เมนูที่1นะครับเมนูที่1นะครับให้ตั้งเป็น SUB นะครับ SUB นะกด Enter ครับมันมีหลายโหมดนะครับเนี่ยครับมันมีหลายโหมดนะให้เลือกเป็น SUB นะครับ SUB ก็คือ Solar Cell ก่อนนะครับแล้วก็ Utility ก็คือการไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ครับก็คือเราตั้งเป็นแบบนี้นะ Solar Cell การไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอันนี้กรณีที่ไม่มีแบตนะครับเราตั้งแล้วกด Enter นะครับแล้วก็ไปที่เมนูที่16ครับ16ครับ16ให้ตั้งเป็น OSO นะครับ OSO อันนี้จะเป็นโหมดของการชาร์จเนาะเราจะเลือกชาร์จแต่โซลาร์เซลล์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ชาร์จเนาะเราไม่มีแบตนะครับแต่ให้เราตั้งเป็นโหมดนี้ไว้นะครับมันมีอันไหนบ้างลองดูนะครับนี่ฮะเบื้องต้นให้เราตั้งเป็น OSO ไว้นะครับจากนั้นครับไปที่เมนูที่37เมนูที่37ครับตัวนี้จะเป็นการตั้งว่าเป็น on grid หรือ off grid นะครับให้เราตั้งเป็น off ไว้นะครับตั้งเป็น off ไว้เพราะว่าเราใช้ระบบ off grid เนาะ
ไฟมันจะไม่ย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับอันนี้ถ้าเราตั้งเป็นโหมดนี้นะครับก็คือไฮบริดนะคือมันจะเป็นระบบออนกริดนะครับไฟมันจะย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับซึ่งผมได้เคยแจ้งไปแล้วนะว่าไม่ให้เราใช้โหมดนี้นะครับเพราะว่าโหมดนี้เราต้องไปขออนุญาตในการขนานไฟนะครับให้เราตั้งปิดไว้นะก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะว่ามันจะมีบางพวกนะครับผู้ใช้โซลาร์เซลล์บางคนนะที่ผมเรียกว่าเป็นพวกเห็นแก่ตัวนะนะครับใช้เปิดใช้โหมดออนกริดนะครับเพื่อไปดันหม้อนะดันหม้อให้มันย้อนนะครับนะมันก็ทำให้เกิดปัญหานะกับผู้ใช้งานโซลาร์เซลล์นะครับที่เขาจะออกมาควบคุมตรงนี้นะครับก็ให้ปิดนะใครใช้ใครไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้นะครับให้เข้าไปปิดด้วยนะครับนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เป็นออนกริดนะเราใช้เป็นไฮบริดแบบออฟกริดนะครับก็นึกถึงส่วนรวมด้วยนะต้องมีจิตสำนึกด้วยนะครับคนใช้โซลาร์เซลล์นะทีนี้ครับก็น่าจะมีหลายคนสงสัยเนาะว่าไอ้ช่อง AC in เนี่ยมันต่อได้เหรอนะครับคือหนังสือที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับที่เป็นข่าวเป็นประเด็นกันอยู่นะคือตรงนั้นน่ะมันเป็นแค่แนวทางปฏิบัตินะครับเป็นแนวทางปฏิบัตินะแล้วเป็นในส่วนของก2นะครับก2ก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2นะครับที่เป็นในส่วนของโซนภาคตะวันออกนะครับโซนภาคตะวันออกเป็นแนวทางปฏิบัติในโซนนั้นนะครับเพราะว่าผมได้หาข้อมูลมาแล้วแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านนะก็ไปช่วยกันหาข้อมูลมาแล้วก็สอบถามมาแล้วนะครับก็ไม่ได้มีหนังสือตรงนี้นะครับออกมานะเพราะว่าตรงนั้นน่าจะเป็นในส่วนของแนวทางปฏิบัติของกฟพก2นะที่เป็นในส่วนของโซนภาคตะวันออกเท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับกฟพในแต่ละท้องที่ด้วยนะว่าเขามีแนวทางแบบไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีปัญหานะก็ต่อใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับโหมดนี้เนาะอย่างในเบื้องต้นครับผมก็ได้ทดลองนะทดลองต่อใช้งานดูนะครับก็ตอนนี้โหลดมีอยู่ประมาณ600กว่าวัตต์นะผมเคยเทสขึ้นไปประมาณ 1,700-1,800 นะในเบื้องต้นเพราะว่าบ้านผมใช้ไฟอยู่ประมาณนั้นนะครับขึ้นมาแล้วนะครับประตูเย็นหลายหลังหน่อยตู้เย็นประมาณ5หลังนะครับตู้เย็น5หลังนะอันนี้แรงดันแผงตอนนี้นะครับอันนี้โหลดอยู่ประมาณ 1,000 วัตต์นะ 1kW นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวลองดูว่าแผงผลิตได้เท่าไหร่นะครับแรงดันกลับมาแล้วนะครับ403โวลต์ครับแผงผลิตพอนะนะครับ1,000วัตต์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดแผงผลิตไม่พอแดดผุบมันก็จะดึงไฟ AC มาช่วยนะครับไฟบ้าน AC มาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิเครื่องนะครับโหลดอยู่นะครับ 18% แล้วนะครับ 18% แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในเบื้องต้นนะนี่นะครับไม่มีแบตนะกระพริบอยู่นี่นะครับในส่วนของลมครับก็อุ่นๆ นิดหน่อยนะเพราะว่าเราต่อ9แผงนะครับแรงดันมันเหมาะสมกับเครื่องพอดีนะครับประมาณ 8-9 แผงนะแรงดันจะพอดีเลยนะครับก็ในส่วนของฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ตรงนี้เนาะพอเอาออกนะครับลมผมสังเกตดูว่าลมมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าในตัวของฟิลเตอร์เนี่ยมันรูมันค่อนข้างละเอียดนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาทำ DIY เพิ่มอีกตัวนึงนะครับใช้มุ้งลวดเนาะแล้วก็บวกกับเจ้าแผ่นแม่เหล็กยางตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวจะลองทำ DIY ตัวนึงเพื่อจะลองดูว่าลมมันโฟลว์ขึ้นดีกว่านี้ไหมนะครับแต่ถ้าออกเนี่ยลมมันแรงขึ้นแต่ถ้าเราปิดเนี่ยลมมันก็จะดรอปลงนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้งานได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเรายิ่งตอนนี้ผมยังทดสอบแค่เป็นการวางนอนอยู่แบบนี้นะครับปกติแล้วลมร้อนมันจะขึ้นด้านบนถูกไหมถ้าเราวางตั้งมันจะขึ้นด้านบนแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ด้านล่างนะครับคือเหมือนเขาออกแบบมาแปลกๆอะเนาะความจริงเนี่ยลมร้อนลอยขึ้นด้านบนพัดลมมันก็ควรจะดูดออกจากด้านบนด้านล่างเนี่ยควรจะดูดเข้านะครับแต่ตรงนี้มันเป็นการเป่าออกทั้งคู่เลยนะครับอ่ะโอเคครับในเบื้องต้นก็ผมได้กำลังทดสอบรันเครื่องอยู่นะครับ
แล้วก็ถือโอกาสนะแนะนำวิธีการตั้งค่าเมนูการใช้งานนะครับสำหรับPower MR ขนาด 6.2 กิโลวัตต์นะเป็น Hybrid On Off Grid นะครับแต่ว่าเราใช้เป็นOff Grid นะให้เข้าไปตั้งเมนูที่37นะครับให้ปิดเป็น Off ด้วยนะเพื่อเป็นระบบ Off Grid นะครับแล้วก็ไม่ให้ไฟมันย้อนนะครับใครลืมตั้งตรงนี้ให้เข้าไปปิดด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดไปนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถให้คำแนะนำนะหรือพิมพ์ข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อบ้านสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ